ครับเรียนท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทุกท่านนะครับกับผมนายทองคุณเสถียรจิตนะครับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่23วันนี้จะนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ธนศิลังกูลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วันนี้จะนำเสนอวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีสำหรับที่มาและความสำคัญของการวิจัยนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วค่านิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งในด้านที่มีการเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆช่วงวัยในโรงเรียนเองนะครับก็จะมีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตนอกเหนือจากความรู้ที่นักเรียนจะได้รับในชั้นเรียนประกอบกับผลการประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเราพบว่านะครับในส่วนของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเองยังมีปัญหาในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับซึ่งผู้วิจัยเองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรงกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยจึงเล็งเห็นว่าถ้าหากเรามีการพัฒนาหรือมีการจัดสร้างกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยแล้วเราสามารถที่จะนำกลยุทธ์นี้มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1ครับเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยข้อที่2เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีข้อที่3เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยและข้อที่4ครับเพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยกรอบแนวคิดเริ่มจากสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยและแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยส่วนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยด้วยกระบวนการ SWOT analysis และเทคนิค Thematic นะครับส่วนภาพของกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยจะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนที่1จุดมุ่งหมายคือตัวเป้าประสงค์นะครับจะประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ส่วนที่2คือกลยุทธ์ส่วนที่3คือกลไกสู่การปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอย2ด้านประกอบไปด้วยด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ครับสำหรับขอบเขตการวิจัยในระยะที่1จะเป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยระยะที่2จะเป็นการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จซึ่งในระยะที่2ในเกณฑ์ของการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และได้รับรางวัลในระดับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในระยะที่3สร้างและประเมินกลยุทธ์การแผนงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นการจัดทำร่างแล้วก็มีการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนที่2จะเป็นการประเมินกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งในระยะที่1เองครับจะเป็นการสนทนากลุ่มนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการ SWOT analysis จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจำนวน29คนนะครับในระยะที่1เองครับหลังจากที่มีการเก็บประเด็นเกี่ยวกับ SWOT แล้วนะครับก็จะมีการคัดเลือกประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนลงใน SWOT matrix นะครับและในระยะที่2ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิของเรียนที่ประสบผลสำเร็จนะครับจำนวน3คนและในระยะที่3ครับในขั้นตอนที่1เองจะใช้แบบบันทึกการร่างกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคโทรเมทริกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของเรียนแก่งคอยจำนวน26คนและในขั้นตอนที่2เองเป็นการใช้แบบประเมินกลยุทธ์การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านซึ่งแบบประเมินต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหานะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแปลผลตามเกณฑ์ของท่านชูศรีวงศ์รัตนะผลการวิจัยนะครับ1ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยด้วยเทคนิค TWIST-4M แล้วก็ STP นะครับพบว่าสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งได้แก่ในด้านโครงสร้างและนโยบาย2ด้านบุคลากร3ด้านประสิทธิภาพทางการเงินสภาพแวดล้อมภายในขอไปครับด้านนั้นครับเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนนะครับได้แก่ด้านผลผลิตและบริการ2ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านบริหารจัดการนะครับส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสได้แก่ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคได้แก่ด้านการเมืองและกฎหมายผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จพบว่ามี4แนวทางครับแนวทางที่1คือการขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนแนวทางที่2ครับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทั้ง6โครงการนะครับในแนวทางที่3เป็นการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่าน3โครงการครับโครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโครงการทัศนศึกษาและโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและแนวทางที่4เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนผลของการยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของเรียนแก่งคอยพบว่าประกอบไปด้วย1วิสัยทัศน์4พันธกิจ4เป้าประสงค์7กลยุทธ์และกลไกสู่การปฏิบัติ11โครงการครับผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอย2ด้านคือด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้พบว่าในด้านของความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 แปลผลแล้วอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 เมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับมากครับสรุปและอภิปรายผลการวิจัยจากการประเมินกลยุทธ์นะครับและการศึกษาทุกๆระยะนะครับสิ่งที่ค้นพบนะครับในเรื่องของการบริหารที่ให้ประสบผลสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือในด้านของการบริหารจัดการนะครับซึ่งมีเป็นสอดคล้องกับแนวคิดของจันจิราบุญมีซึ่งได้กล่าวไว้ว่าองค์กรทุกประเภทจำเป็นต้องมีผู้บริหารแสดงบทบาทหน้าที่ที่เรียกว่ากระบวนการจัดการซึ่งจะประกอบไปด้วยหน้าที่ด้านการจัดการ4อย่างได้แก่การวางแผนการจัดรูปองค์กรการอำนวยการและการนำนะครับการอำนวยการหรือการนำและการควบคุมนะครับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลการวิจารณ์ไปใช้นะครับมีอยู่3ข้อข้อที่1ครับผู้บริหารสถานศึกษาควรนำกลยุทธ์บรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนต่อไปข้อที่2ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแก่งคอยควรนำโครงการไปปฏิบัติโดยคำนึงถึงการดำเนินงานให้ครบทุกกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและข้อที่3ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นที่มีบริบทและความต้องการที่คล้ายคลึงกันสามารถนำกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไปขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อไปครับ